รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้นแบบให้กับเรือสำเภาไทยเราเคยดูแมพ Pirate of the Caribbean สวัสดีค่ะมาพบกับนิวปัจจิตัยครั้งนะคะในรายการ Check In Museum Thailand รายการที่จะพาน้องๆ นะคะและทุกคนในครอบครัวไปตะลุยเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยกันค่ะซึ่งเมืองไทยนะคะก็มีพิพิธภัณฑ์เยอะมากๆกว่า 1,500 แห่งเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรายังเป็นเมือง Learning City ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะมาเรียนรู้ให้สนุกยังไงเนี่ยก็ต้องมาดูรายการนี้สิคะแล้วบรรยากาศที่มีอยู่ตอนนี้นะคะก็กำลังชิลสบายมากเลยนะคะด้านหลังของนิวเนี่ยเป็นแม่น้ำค่ะแล้วก็มีโบสถ์คาทอลิกนะคะนี่ก็คือจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะแล้วด้านหลังของนิวนะคะก็เป็นตลาดที่มีการค้าขายพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อพลอยคัดพลอยเช็คพลอยว่าจริงแท้ยังไงนะคะก็สามารถมาเช็คได้ที่นี่เลยและจันทบุรีไม่ได้มีความน่าสนใจแค่นั้นค่ะแต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังข้อมูลจากผู้ใหญ่กันเลยดีกว่าค่ะจันทบุรีไม่ว่าเรื่องสถานที่เรื่องความเป็นไปเป็นมาเรื่องของบุคคลสำคัญเนี่ยจังหวัดจันทบุรีมีสิ่งเรียนรู้เยอะแยะมากมายครับจันทบุรีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเมืองแห่งพลอยศูนย์อัญมณีของจังหวัดจันทบุรีนะครับมีการร้อยเรียงทุกเรื่องเกี่ยวกับพลอยต้นกำเนิดความเป็นไปมาและการผลิตพลอยการเผาพลอยหรือเจรไนพลอยเนี่ยเป็นไงอันที่สองอยากแนะนำเนี่ยทางจังหวัดจันทบุรีนะครับด้วยความโชคดีนะครับได้ค้นพบซากเรือโบราณนะครับกับเรียนว่ากรมศิลป์นะครับเป็นคนมาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีอยู่ที่บางกระจาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นเรื่องโบราณวัตถุทางทะเลพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสนใจเนี่ยเชิญแวะชมได้อันนี้เป็นสิ่งที่หาดูยากนะครับแล้วก็ชุมชนจันทบูรณ์ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์มายาวนานโดยเฉพาะสภาพบ้านเมืองอารยะถาปัตย์ของการก่อสร้างบ้านร้อยกว่าปีถนนนั้นถือว่าเป็นถนนคนเดินริมน้ำจันทบูรณ์ใครที่สนใจเนี่ยจันทบุรียินดีต้อนรับก็กราบเรียนขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่ามาแวะมาเที่ยวที่จันทบุรีครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากๆเลยนะคะทั้งวันนี้เนี่ยนิวว่าอย่ารอช้าค่ะเพราะว่าเรายังมีสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะเหมือนเดิมเรามีเพื่อนที่เขามารอเราอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนหรือเขาล่องเรือมาหรือเปล่าสงสัยต้องลงไปดำน้ำไปหาเขาซะหน่อยแล้วไปกันไปเช็คอินพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีที่เขาบอกว่ามีเรือแบบเยอะมากๆที่จะให้ตังค์อ่ะชอนเนี่ยไปดูกันว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะเรามีประวัติความเป็นมายังไงในเรื่องของการค้าขายทางเรือหรือแม้แต่การไปดูโบราณวัตถุที่เรางมได้จากท้องทะเลอยากดูกันไหมครับอยากดูค่ะถ้างั้นพร้อมแล้วอย่ารอช้าไปดูกันเลยไปทางกรมศิลปากรมีโครงการที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท่อสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีขึ้นมาวัตถุประสงค์แรกเลยก็คือเพื่อการจัดเก็บโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำในประเทศไทยถ้าจะพูดถึงไฮไลท์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรือสำเภาลำนี้นะครับจำลองขึ้นมาจากของจริงลักษณะของเรือสำเภาลำนี้ก็เรียกว่าเรือสำเภาไทยไฮไลท์ที่เกิดบนเรือลำนี้เราก็จำลองให้เห็นถึงสภาพของการใช้งานการทำงานจริงๆมีหุ่นที่จำลองขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าในเรือเนี่ยมีการทำงานอย่างไรภายในเรือเนี่ยก็จะมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับส่วนใหญ่เด็กนักเรียนที่เข้ามาชมก็จะสนุกสนานถ่ายรูปกับหุ่นต่างๆมีการสาวมีดึงเล่นอะไรเงี้ยครับตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีของเรารับรองว่าจะได้ความรู้และความประทับใจแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเฉพาะทางได้ความรู้กลับไปอย่างแน่นอนครับเอาไปเอาไปเสียงเธอหายไปหมดพลังเลย
ทำอะไรกันครับเรือจะออกแล้วเหรอครับเรือจะพังแล้วค่ะพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือพี่เฟิร์นวิทยากรที่จะมาพาเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วันนี้นะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยพี่เฟิร์นตอนนี้เราอยู่บนเรือสำเภาจำลองครับเป็นเรือสำเภาไทยนะครับเป็นเรือสำเภาที่ใช้ค้าขายอยู่ในอ่าวไทยแล้วก็ในทะเลจีนใต้ประมาณสัก 4-500 ปีที่แล้วอะครับพยายามทำให้มีความใกล้เคียงที่สุดครับก็ยาวประมาณ27เมตรกว้างก็อยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับนิวจะเห็นแบบเขามีรูปปั้นจำลองต่างๆแต่ละส่วนอะมันคืออะไรมีหน้าที่ทำอะไรในเรือบ้างเอาแบบคร่าวๆก็ได้ครับรูปปั้นเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกจำลองลูกเรือครับที่อยู่บนเรือในสมัยก่อนอย่างเช่นข้างบนจะเห็นมันมีคนใส่ชุดสีดำๆมานะคือกับตันเรือครับอ๋อมันเท่าแก่ภาษาจีนเขาเรียกว่าจุนจู้ครับจุนจู้ครับจุนจู้ค่ะจุนจู้แล้วก็จะมีคนนี้ที่อุ้มข้าวอยู่อันนี้คือกุลีครับนี่ก็กุลีเหมือนกันที่ดึงเชือกใช่ใช่ครับด้านนั้นจะมีคนที่ทำอาหารอยู่ครับตามชื่อตำแหน่งเหมือนกันก็คือจุมโพครับก็ครัวถ้าในเรือลำนึงถ้าเป็นของจริงจะมีคนที่เขาอยู่ในเรือประมาณกี่คนอย่างเรือลำนี้ที่ขนาดไซส์เนี้ยนะครับน่าจะมีคนอยู่จุคนได้ประมาณสัก50คนเราอยู่ได้ไหมถ้าเราอยู่บนเรือนานๆไม่ได้ไม่ได้ค่ะเป็นเหมือนกันครับเข้าใจกันนะครับตอนนั้นผมเห็นมีข้างล่างมีตู้ตู้อะไรด้วยอ่ะข้างล่างใช่มั้ยครับก็จะมีส่วนจัดแสดงที่เป็นเรือจำลองครับก็จะอยู่ในตู้ที่เป็นวงโค้งครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นห้องคลังโบราณวัตถุอันนี้ก็จะเป็นห้องกระจกที่ให้เรามองเข้าไปเห็นโบราณวัตถุที่เก็บรักษาอยู่ในคลังได้ครับส่วนนี้เป็นส่วนจัดแสดงอะไรคะพี่เฟิร์นเรือเพียบเลยค่ะเป็นเรือจำลองครับที่ใช้ในแม่น้ำลำคลองอันนี้เรือกอและเรือกอและเนี่ยเป็นเรือประมงชายฝั่งที่ใช้ในภาคใต้ของประเทศไทยครับถ้าเรือที่เป็นของจีนเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ในกลุ่มเนี่ยก็คือเรือที่ใช้ในทะเลหลักครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเรือสำเภาไทยครับทุกวันนี้ยังมีไหมครับไม่ได้ใช้แล้วครับคือเรือสำเภาลำสุดท้ายเนี่ยเลือกใช้เป็นสมัยรัชกาลที่4ครับพี่ตังกับพี่ชอนเคยได้ยินไหมสมัยก่อนที่อากงเขาจะชอบพูดว่าเขาโลสำเภามาคุ้นๆไหมก็คุ้นๆอยู่นะคะเนี่ยมันก็จะมาจากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนชาวจีนก็จะเน้นการค้าขายเรือแบบนี้เขาใช้ทำอะไรหรอคะเรือ39แล้วก็เรือมาดเก่งอันนี้จะเป็นเรือที่ชนชั้นสูงหรือว่าขุนนางนะครับเขาใช้กันนะครับก็จะมี3ประเภทก็คือเรือมาดเก่งเรือ39แล้วก็เรือแม่ปะชอบเป็นเรือเอี้ยนจุนแล้วก็เรือกระแซงเนี่ยก็คือเป็นเรือที่ขนพวกขายข้าวอะครับตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปทางภาคเหนือครับนี่เรือดวนอันนี้หนูเคยขึ้นหนูเคยขึ้นด้วยหรอหนูขึ้นไปไหนตอนนั้นจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจะตอนเร็วมากเร็วมากเพราะว่าเขาชื่ออะไรเรือดวนเขารีบอันนี้เรืออะไรครับอันนี้เรือสำเภาจีนครับก็เป็นเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าจากจีนมายังสยามนี่แหละครับก็คือเรือสำเภาจีนเนี่ยก็เป็นต้นแบบให้กับเรือสำเภาไทยเห็นว่ามีปืนใหญ่ด้วยเพราะว่าในสมัยก่อนเวลามีการค้าขายครับมันก็เส้นทางการค้าทางทะเลพอมีพ่อค้าปุ๊บมันก็ต้องมีโจรสลัดด้วยครับก็ต้องติดปืนใหญ่ไว้ที่ป้องกันตัวเองเราเคยดูแม่ Pirate of the Caribbean โจรสลัดปิดตาเดียวนี่มันห้องอะไรนะครับพี่เฟิร์นอันนี้เป็นห้องคลังโบราณวัตถุครับแล้วเอาไว้ทำอะไรเหรอคะเพื่อที่จะเก็บอนุรักษ์แล้วก็เพื่อที่จะศึกษาทางวิชาการนะครับตรงลวดลายมันก็จะบอกได้ว่าเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยไหนเราก็จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากโบราณวัตถุที่เราเห็นนี่แหละของจริงทะเบียนระบุเลขไว้หมดแล้วครับค่ะทำไมอันนั้นมันมีเหมือนอะไรติดเต็มเลยอะคะอ๋ออันนี้คือพวกหอยพวกเพลียงที่มันติดกับโบราณวัตถุเพราะว่ามันอยู่ใต้ทะเลมานานครับโอ้โหทั้งหมดนี้มาจากใต้ทะเลทั้งหมดเลยและนี่คือโลกใต้น้ำอันนี้เขาจำลองของจริงมาเลยอะค่ะอันนี้เป็นจำลองการทำงานทางโบราณคดีใต้น้ำครับสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งโบราณคดีใต้น้ำครับครบครับก็มีความเป็นเชือกนิดนึงนี่เป็นเชือกครับเชือกหวายครับโลกแห่ง
ือการเรียนรู้ปลุกโลกแห่งการพัฒนาโลกแห่งจินตนาการสร้างโลกแห่งอนาคตมากกว่าการเติบโตทางร่างกายมากกว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจเราจึงเป็นมากกว่าครอบครัวเจตนารมณ์อุดมการณ์และแนวปฏิบัติจึงเป็นมากกว่าโลกแห่งจิตวิญญาณที่ทางสถาบันมุ่งหมายจะให้เป็นความสุขในทุกช่วงของวัยเด็กคือความสุขของเรา NICFD มากกว่าสถาบันแห่งการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัวเห็นว่าพี่ตังเนี่ยไปหาข้อมูลของที่นี่มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะน่าดูมากๆสวยด้วยอยากเข้าไปแล้วอ๋อแล้วพี่ชอบแล้วครับเตรียมอะไรมานี่ครับก็คือเป็นถุงมือที่เต็มไปด้วยอัญมณีครับโอ้โหถ้างั้นแสดงว่าเราจะเข้าไปดูเนี่ยเราจะเดินไปธรรมดาไม่ได้แล้วเราต้องให้พี่ชอดีดนิ้วแล้วเราจะหายตัวใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเรามานับพร้อมกัน3 2 1พิพิธภัณฑ์อัญมณีเนี่ยอยู่ในศูนย์ส่งเสริมอัญมณีจังหวัดจันทบุรีนะครับจุดเริ่มต้นเลยก็เกิดจากการส่งเสริมโดยภาครัฐซึ่งภาครัฐตอนนั้นมีการที่จะส่งเสริมให้กรุงเทพเป็นเมืองแฟชั่นจันทบุรีเป็นนครอัญมณีทำไมต้องเป็นนครอัญมณีเพราะจันทบุรีมีแหล่งกำเนิดเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของพลอยเนี่ยจำนวนมากโดยเฉพาะพลอยที่มีมูลค่าสูงข้อสำคัญคืออัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยมีการส่งออกไปเป็นอันดับต้นๆของประเทศซึ่งนำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาทศูนย์ส่งเสริมอัญมณีแห่งนี้จะเป็นศูนย์แห่งองค์ความรู้ให้ผู้ที่ชื่นชอบอัญมณีหรือนักศึกษาหรือเด็กนักเรียนครอบครัวเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยว่าอัญมณีคืออะไรเกิดจากอะไรและทำไมอัญมณีเป็นสิ่งที่ชื่นชอบและมีความเชื่ออย่างไรก็ต้องมาที่ศูนย์แห่งนี้เพราะศูนย์แห่งนี้จะเพียบพร้อมไปทั้งเรื่องของพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้แล้วก็แลบในการที่จะตรวจสอบอัญมณีนะครับและนี่ก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่จะพาเราทัวร์ที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อนะคะเด็กๆนี่น้องชอนกับน้องตังค่ะถ้าเราเข้ามาในนี้ค่ะพี่อ้อเราต้องเริ่มจากที่ไหนก่อนดีคะก็เริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยที่จะพามาดูว่าเมืองจันทร์มีพลอยอะไรบ้างพลอยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเนื้อแข็งกับเนื้ออ่อนถ้าเป็นพลอยเนื้อแข็งเนี่ยจะเป็นทับพลอยมันจะมีไม่กี่ชนิดหรอกก็จะมีทับทิมไพลินบุษราคำหรือว่าเขียวสองพลอยเนื้ออ่อนเนี่ยมันจะมีความแข็งที่ต่ำกว่า9เพชรเนี่ยแข็งที่สุดเลยเพชรแข็งที่10แต่เพชรนะต่างกับอัญมณีที่เป็นพลอยยังไงรู้ไหมยังไงเพชรเนี่ยเกิดมาจากธาตุที่เป็นพวกคาร์บอนส่วนพวกพลอยเนี่ยเกิดจากธาตุที่เป็นพวกลาวาภูเขาไฟดูอย่างห้องนี้เราจำลองมาให้เป็นเหมือนภูเขาไฟเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่อ๋อเขาเรียกว่าฟอสเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่อันนี้ค่อนข้างหาได้ง่ายพลอยฟอสเนี่ยมันมีได้หลายสีเลยนะถ้าเป็นสีใสๆเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเขียวหนุมานหรือว่าไวท์ฟอสพลอยเนี่ยเวลามันอยู่กับไฟนานๆเนี่ยนะฮะมันอาจจะเกิดความร้อนเราถึงต้องเอาน้ำเนี่ยมาให้มันมีอุณหภูมิที่คงที่เพื่อไม่ให้พลอยบางชนิดเนี่ยมันกัดกร่อนโดยความร้อนถ้าไปเดินเจอข้างนอกก้อนเล็กๆเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่คะมันก็ต้องดูว่าเนื้อที่เราเจอมามันใสมั้ยถ้ามันใสก็อาจจะมีราคาแพงหลายหมื่นหรือเป็นแสนแต่ถ้ามันเนื้อแตกก็อาจจะราคาตกอันนี้มันจะเป็นห้องที่บอกว่าพลอยแต่ละชนิดมันมีที่มาในประเทศไหนนี่ค่ะผมเจอมาดากัสการ์ค่ะมาดากัสการ์เก่งมากนี่คือประเทศมาดากัสการ์แล้วรู้ไหมว่ามันสำคัญยังไงประเทศนี้ไม่รู้ค่ะโอเคียงมากประเทศนี้เป็นประเทศที่มีพลอยเยอะมากที่คนไทยเนี่ยต้องเดินทางไปซื้อพลอยจากที่นี่แหละประเทศนี้แหละแล้วก็มาทำที่จันทบุรีเราก็จะเห็นพลอยสวยหลายสีเนี่ยมาจากประเทศนี้เจ้าของประเทศไทยล่ะคะงั้นไปหาแผนที่ประเทศไทยอยู่ตรงไหนชี้อยู่ตรงนี้เก่งเก่งมากประเทศไทยเนี่ยก็มีพลอยพวกสกุลเนื้อแข็งเยอะพวกสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวอยู่ที่ประเทศไทยเราแล้วเพชรล่ะคะพี่อ๋อเราเคยเจอเพชรบ้างไหมคะประเทศไทยไม่มีเพชรมันไม่มีเพชรเลยเหรอคะไม่มีเพชรเลยเส้นทางเศรษฐีของพวกเราคงต้องจบแค่นี้สินะเพชรแพงกว่าเพชรอีกนะเราเริ่มมีความหวังแล้วตาเราเป็นประกายแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูอันนี้ลูกอัญมณีว้าวแหวนเพชรนี่มันห้องอะไร
มาเลยอันนี้เรียกว่าอะไรรู้ปะห้องฮาโลแกรมนี่ไม่ใช่ของจริงนะเป็นแค่โมเดลที่เราจำลองมาเห็นไหมวงกตแต่ละอันจะมีพลอยประดับอยู่ค่ะโอ้พลอยเยอะมากเลยพลอยที่ประดับอยู่บนมงกุฎของกษัตริย์เนี่ยเป็นพลอยที่แบบหายากที่สุดเลยแล้วก็มีราคาแพงมากแล้วตรงนี้ก็คือฮาโลแกรมที่พี่อ๋อบอกใช่มันก็จะโชว์รูปภาพในตู้เนี่ยขึ้นที่หน้าจอเป็นภาพลอยๆมงกุฎที่โชว์เนี่ยเป็นมงกุฎของใครยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นของเจ้าฟ้าชายชาญที่2ประเทศอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของฝรั่งเศสจริงๆทางต่างประเทศเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันนะฮะว่าอัญมณีเนี่ยมันจะเสริมให้เกิดพลังแต่ละชนิดก็ให้พลังที่แตกต่างกันมีพลังอะไรบ้างเดี๋ยวให้ชอนกับตังๆเลือกเขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องมีอัญมณีสีไหนติดตัวไว้ยกตัวอย่างเลยถ้าเป็นพวกกษัตริย์มีเพชรประดับอยู่เพราะว่าเพชรเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความมีอำนาจแล้วก็สีแดงเนี่ยจะบ่งบอกถึงการมีความรักอ๋อแล้วถ้าสีเขียวคืออะไรคะสีเขียวเนี่ยจะส่งเสริมทั้งด้านการทำมาหากินการค้าขายโอ้อันนั้นอะไรเอ่ยบอกพี่มาสิไม่ใช่เตาหมูกระทะเครื่องเผาพลอยฮะเครื่องเผาพลอยรู้ได้ไงอ่ะทำไมรู้อ่ะทีแรกหนูคิดว่ามันเป็นเครื่องทำไอติมที่เขาขายจริงเลยอันนี้เขาเอาไว้เผาพลอยให้พลอยมันสวยขึ้นแต่ความร้อนจะไม่ได้ทำลายเนื้อไม่ทำลายเนื้อยกเว้นพลอยนะแต่ถ้าเป็นเพชรไม่ได้นะเพชรคือคาร์บอนอย่างที่พี่บอกก็จะเป็นขี้เถ้าไปเลยเพชรโดนความร้อนไม่ได้นะเอาเพชรไปเผาพอเผาไฟเล่นไม่ได้นะรู้ปะของจริงค่ะของจริงอันนี้ของจริงดูได้เลยส่วนใหญ่ถ้าคนเขาซื้อไปเขาเอาไปทำอะไรกันบ้างคะใส่แหวนได้เอาไปเก็บใส่กระเป๋าตังค์ได้เพราะบางคนก็เชื่อว่าเอาไปเสริมบารมีเสริมโชคลาภเดี๋ยวเราทำงานเก็บตังค์เนาะมีใครอยากซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ไหมเอาไหมเพราะว่าเงินอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่หมดเลยค่ะอยากให้พ่อคุณพ่อคุณแม่โอนมาให้ใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสีชนะสีใครอยากมีรถทัวร์ชนะสีชนะสีใครอยากเป็นเจ้าขอชนะสีชนะสีโลกแห่งการเรียนรู้ปลุกโลกแห่งการพัฒนาโลกแห่งจินตนาการสร้างโลกแห่งอนาคตมากกว่าการเติบโตทางร่างกายมากกว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจเราจึงเป็นมากกว่าครอบครัวเจตนารมณ์อุดมการณ์และแนวปฏิบัติจึงเป็นมากกว่าโลกแห่งจิตวิญญาณที่ทางสถาบันมุ่งหมายจะให้เป็นความสุขในทุกช่วงของวัยเด็กคือความสุขของเรา NICFD มากกว่าสถาบันแห่งการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัวชุมชนริมน้ำจันทบุรีวิเราห้ามกระโดดแรงที่นี่เพราะว่าบ้านที่เนี่ยเขามีความเก่าแก่มากอายุเขาเนี่ยรู้ไหมอายุเท่าไหร่ไม่รู้อายุ150ปีแล้วนะวันนี้พี่นิวจะพาชอนกับต่างๆเนี่ยมาดูสถาปัตยกรรมการก่อสร้างบ้านแบบสมัยโบราณที่นี่เขายังเก็บไว้ให้เราได้เรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัสดุทุกอย่างที่มาก่อสร้างหรือแม้แต่โครงสร้างของบ้านเนี่ยคือบ้านที่มีคนอยู่จริงๆตั้งแต่150ปีที่แล้วแล้วก็ยังคงไว้สภาพสวยงามแล้วก็ให้เหมือนเดิมมากที่สุดเป็นไงฟังดูแล้วน่าสนใจไหมน่าสนใจมากค่ะไปเจอผู้รู้ดีกว่าค่ะเขารออยู่แล้วค่ะเราต้องค่อยๆเดินนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำลายไม้ที่ทรงคุณค่าแบบนี้ไม่ได้นะสำหรับบ้านเรียนรู้ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เลขที่69หลังนี้นะคะเราใช้ชื่อว่าบ้านเรียนรู้ชุมชนเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาถึงหน้าบ้านเราเนี่ยทุกคนจะต้องสะดุดแล้วก็มองบ้านเรียนรู้แล้วมันจะเรียนรู้อะไรทำให้เราพยายามที่จะใส่เนื้อหาเรื่องราวอันดับแรกก็คือเรื่องราวของบ้านจริงๆบุคคลในบ้านวิถีชีวิตในบ้านแล้วก็สอดแทรกของภาพกว้างในชุมชนตลอดทั้งชุมชน200กว่าหลังคาเรือนทุกอย่างก็จะมารวมอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นใครที่มาตรงนี้บ้านเรียนรู้นี้แล้วก็จะแสดงเรื่องราวได้ทั้งหมดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้หมดคือทั้งสถาปัตย์บ้านเรื่องราวในบ้านประวัติศาสตร์ในบ้านแล้วก็ประวัติศาสตร์ชุมชนจะรวมอยู่ในนี้หมดแล้วจากภาคแรกที่เราดำเนินการเนี่ยเราจะใช้วิธีการพูดคุยเหมือนบ้านจริงๆเหมือนครอบครัวแล้วเราเป็นคนสูงอายุพอใครมาก็จะเรียกคุณป้าคุณยายคุณยายมันก็เหมือนครอบครัวที่อบอุ่นเด็กๆน้อยๆมาเราก็หากิจกรรมมามีดนตรีมีอะไรเงี้ยเด็กเขาก็มานั่งฟังแรกๆก็มีเด็กข้างบ้านมานั่งฟังคนอื่นๆก็เห็นเด็กนั่งเขาก็มานั่งบ้างมันก็เป็นภาพที่น่ารักดูแล้วมันมีความสุขอบอุ่นเหมือนบ้านจริงๆค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่มูนะคะที่จะพาเราทัวร์บ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ถ้าเกิดว่าพูดถึงคนแถวนี้จะรู้จักบ้านหลังนี้ในนามอะไรคะพี่หนูหลักๆก็รู้จักในนามบ้านขุนอนุสรณ์สมบัติก่อนค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือบ้านเรียนรู้ชุมชนน้ำจันทบุรีค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยจริงๆมีเจตนารมณ์ที่จะทำให้บ้านหลังนี้ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องราวข้อมูลของชุมชนริมน้ำจันทบุรีของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ได้เห็นลักษณะของสถาปัตยกรรมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่มีอยู่ในชุมชนริมน้ำจันทบุรีบ้านนี้ถือเป็นบ้านเรือนที่ยังเก็บรักษารูปแบบการใช้งานของตัวอาคารในอดีตเนี่ยเอาไว้ทั้งหมด 100% ไม่ได้เก็บแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าของบ้านปัจจุบันเนี่ยชื่อคุณบุญพริมค่ะบ้านสอนค่ะท่านอยู่ที่กรุงเทพอย่างห้องที่เขาแบ่งเนี่ยค่ะพี่หมูพอทราบไหมคะว่าเป็นห้องอะไรบ้างคือในอดีตชั้นบนก็จะเป็นน่าจะเป็นห้องพักของครอบครัวค่ะเป็นห้องนอนห้องนี้เนี่ยจะจัดแสดงภาพวาดทางสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าภาพเวอร์นาดอกอะค่ะเป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนอาคารที่มีลักษณะโดดเด่นในชุมชนริมน้ำจันทบุรีเอาไว้ที่นี่ทั้งหมดค่ะบ้านในรูปนี้มีอยู่จริงค่ะมีค่ะมีอยู่จริงทุกหลังเลยค่ะสามารถเดินชมได้ในชุมชนริมน้ำจันทบุรีแต่หนูต้องจำให้ได้นะว่ารูปที่หนูเห็นในนี้ตรงกับบ้านหลังไหนยากแล้วลงแล้วจะแบ่งกันช่วยกันจำไหมว่าใครจะจำหลังไหนเมื่อก่อนเนี่ยในชุมชนเราอ่ะเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องเทศสมุนไพรเหล่านี้แหละค่ะที่ส่งออกไปยังยุโรปก็ดีหรือทางจีนก็ดีน้องๆหยิบดูได้นะคะอันนี้คืออะไรคะอันนั้นชื่อว่าดีปรีค่ะลูกหนูลองหักแล้วดมกลิ่นดูได้นะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ที่อยากให้ดูพิเศษอันนี้เรียกว่าเรี่ยวหอมค่ะเอาไว้ปรุงในก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงเครื่องตำน้ำพริกหมูชมวงเครื่องตำน้ำพริกแกงต่างๆของเมืองจันเนี่ยก็จะใส่เร็วหอมหอมมากที่นี่ไม่ได้มีแค่นี้แต่เขาจะมีการเปลี่ยนซีซั่นในการโชว์ไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็คือว่าเนื่องจากจริงๆแล้วข้อมูลของชุมชนริมน้ำจันทบุรีมีเยอะมากมันไม่สามารถที่จะเอามาโชว์ได้ทีเดียวทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งใจที่จะทำเป็นซีซั่นในการนำเสนอตอนนี้ก็เป็นซีซั่นอินโทรดักชันค่ะเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนว่าคนที่นี่เป็นใครและเขาทำมาหากินอะไรกันถ้าอย่างนั้นใครอยากจะมาเนี่ยก็สามารถมาได้เรื่อยๆเที่ยวได้ทุกปีใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเด็กๆไปทำเครื่องหอมกันไหมจากสมุนไพรที่เราเห็นตรงนี้นี่แหละดีไหมใช่ค่ะนะเดี๋ยวให้พี่หมูพาไปเนาะไปเลยค่ะไปเลยค่ะบ่อยครั้งที่คาดเดาเส้นทางและจุดหมายที่ฉันไม่เคยก้าวไปเส้นทางที่หลากหลายทำให้ใจฉันหวั่นไหวแรงศรัทธาแห่งการเรียนรู้อยู่คู่กับการเดินทางสร้างสรรค์สิ่งสวยงามสู่ความสำเร็จที่ผ่องใสเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมสนุกมากค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะนิวมีความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะเกี่ยวกับการเรียนรู้การเล่นและพัฒนาการของเด็กค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะการเล่นมีประโยชน์สำหรับเด็กมากนะคะเมื่อพ่อแม่มีเวลาที่จะไปเล่นกับลูกอย่างแรกก็คือเพิ่มเวลาคุณภาพทำให้สัมพันธภาพระหว่างแม่กับลูกดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสัมพันธภาพดีแล้วปุ๊บหลังจากนั้นเมื่อแม่เนี่ยสอนหรือบอกให้เขาทำตามหน้าที่ของเขาเด็กก็จะเชื่อฟังมากขึ้นอีกอย่างนึงคือเด็กเรียนรู้ผ่านบุคคลรอบตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเล่นกับเขาปุ๊บเป็นโอกาสเลยที่พ่อแม่เนี่ยจะสามารถที่จะตั้งคำถามนะคะเพื่อขยายความรู้ของเขาสอนในสิ่งที่เขาไม่รู้สมมุติว่ากำลังเล่นอยู่กับของเล่นชิ้นนึงนะคะหรือกำลังอ่านนิทานอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เด็กไม่เคยรู้มาก่อนเป็นคำศัพท์ที่เด็กไม่รู้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้สอนคำศัพท์ที่มันเพิ่มมากขึ้นหรือแม่สามารถที่จะตั้งปัญหาสร้างปัญหาระหว่างการเล่นนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยฝึกเรื่องของการแก้ไขปัญหา
คะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กมากนะคะ เวลาที่เราจะให้เด็กเล่นเนี่ยจุดสำคัญคือให้เด็กเป็นคนเริ่มแต่พ่อแม่มีบทบาทเป็นผู้ร่วมเล่นและขยายการเล่นให้กว้างขึ้นนะคะโดยเอาประสบการณ์เอาความรู้ของแม่ที่มีมากกว่าเนี่ยไปสอนเขานะคะไปเพิ่มไปชวนเขาเล่นนะคะแต่ต้องสนุกสนานนะต้องทำให้การเล่นนั้นสนุกสนานไม่ใช่ว่ามุ่งหวังแต่จะสอนอย่างเดียวจนทำให้การเล่นนั้นไม่สนุกเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือเด็กจะต้องเล่นอย่างสนุกสนานด้วยขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสำหรับความรู้ดีๆขอบคุณค่ะค่ะแต่ว่าก่อนจะจากไปถามหน่อยดีกว่าวันนี้พี่ตังตังกับพี่ชอนไปเที่ยวกันมา3ที่ชอบที่ไหนที่สุดชอบตรงที่เป็นเหมือนพลอยเลยครับเพราะว่ามีความรู้พี่ตังตังชอบที่ไหนที่สุดคะชอบที่นี่ที่สุดแล้วพี่นิวล่ะคะพี่นิวหรอพี่นิวชอบทุกที่เลยเพราะว่าแต่ละที่ให้ความรู้ที่ต่างกันและที่สำคัญเนี่ยถ้าเรามาทุกที่นะเราก็จะรู้ทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องเรือเรื่องอัญมณีแล้วก็เรื่องสถาปัตยกรรมใช่ไหมวันนี้นะคะเราทั้ง3คนก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่พาเรามาเที่ยววันนี้นะคะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยค่ะแล้วก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของรายการเราด้วยนะคะตามนี้เลยวันนี้นะคะตั้งๆชอยและพี่นิวก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจะบอกฉันว่าเส้นทางของเราที่วาดไว้ไม่ว่าจะไกลหรือไกลเรานั้นจะฝ่าฟันจับมือกันไว้ฉันและเธอแสงบนฟ้ากับการเดินทางอันแสนยาวไกลผ่านท้องฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอเคขอบคุณเนาะเดี๋ยวเราโอนคลิปอาร์พร้อมเพลงของนิวไปเนาะมาเลยปัญหายิ่งใหญ่ทางไกลเท่าไรไม่ไหวมันไปสู่ความฝันจงเชื่อมันก้าวเดินไปด้วยกันจุดหมายที่ฉันไม่เคยก้าวไปเส้นทางที่หลากหลายทำให้ใจฉันหวั่นไหวแรงศรัทธาแห่งการเรียนรู้อยู่คู่กับการเดินทางฉันสร้างสิ่งสวยงามสู่ความสำเร็จที่ผ่องใสI'm gonna make it.
ฟ้าเป็นดังคำสัญญาว่าเราจะเคียงข้างกันอยู่เรื่อยไปปัญหายิ่งใหญ่ทางไกลเท่าไรไม่หวั่นหวั่นไปสู่ความฝันจงเชื่อมั่นก้าวเดินไปด้วยกันจับมือฉันไว้สู่เส้นทางแห่งการเรียนรู้จงเปิดประตูความฝันสู่ความเป็นจริงจงอย่าหวั่นไหวความตั้งใจขอให้หึดสู้จับมือฉันไว้สู่เส้นทางแห่งการเรียนรู้จงเปิดประตูความฝันสู่ความเป็นจริงเผชิญหน้าเป็นผู้กล้านำการเดินทางสู่พัฒนาความฝันสู่ความเป็นจริงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม